ปั่นมะเขือมันเหลือค่ะมะเขือทั้งหมดนะคะมะเขือปลูกเองมะเขือปลูกเองค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะ so I use olive oil don't so to make the tomato sauce ทำซอสมะเขือเทศเอาไว้ใช้กับสปาเกตตีนะคะ so I will use this tomato sauce with spaghetti like kind of like either you can put meat in it or you justIt's just tomato sauce as they call Napoleon sauce. เขาเรียก Napoleon นะคะชื่อซอสที่มีแต่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใช้กับสปาเกตตี้จะใส่เนื้อก็ได้ไม่ใส่เนื้อก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่เนื้อเนี่ยก็จะเรียกNapoleon. So then I put onion in there. To heat. Yeah. บ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินso cook until it's black and ก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหอมมันหอมแล้วก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลนิดๆค่ะเติมน้ำมันอีกนิดนึงค่ะมันน้อยค่ะถ้าเป็นมะเขือที่เราปลูกเองค่ะแล้วเราเก็บแก่จัดมะเขือมันจะมีรสหวานเราแทบอาจจะแทบไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่งจะใช้มะเขือเทศตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะเดี๋ยวทำไปชิมไปนะคะ so